วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเว็บไซต์ autodev.com ทุกท่านครับวันนี้ครับทีมงาน autodev ของเราครับก็จะมีโอกาสครับจะได้พาทุกท่านครับมาสัมผัสคันจริงกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดครับจากค่าย Ford นั่นเองนั่นก็คือรถกระบะ Ford Ranger FX4 Max ซึ่งรายละเอียดของเขาจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนครับไปดูรอบคันจริงครับกับ Ford Ranger FX4 Max ใหม่ล่าสุดนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าคุมกำลังของ FX4 Max นะครับผมก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลครับไบเทอร์โบขนาด 2.0 ลิตรครับที่สามารถครับให้พละกำลังสูงสุดถึง213แรงม้าครับและแรงบิดสูงสุดครับ500นิวตันเมตรจับคู่ครับส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแล้วก็ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อมาให้อีกด้วยรูปลักษณ์ภายนอกครับด้านหน้าก็จะเห็นได้ว่าโดดเด่นครับกับกระจังหน้านะครับผมที่จะเป็นสีเทาเข้มนะครับผมมีคำว่า Ranger แล้วก็คำว่าFord ขนาดใหญ่ในสไตล์ของ Ford Performance นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของไฟหน้าครับที่เป็นแบบ LED แล้วก็ยังมีไฟ Daytime Running Light ที่เป็นแบบ LED ด้วยเช่นกันนะครับขยับลงมาครับทุกคนก็จะพบได้กับตัวของชุดไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับผมที่จะมีการตกแต่งครับด้วยกรอบสีดำด้านๆตรงนี้ก็ให้ความรู้สึกที่ออฟโรดสปอร์ตดุดังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนหน้าครับตรงนี้ก็มีการตกแต่งเสริมด้วยสีเทาเข้มด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราขยับไปดูกันที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับผมตรงนี้ครับก็จะเห็นได้ว่ามีคิ้วที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของซุ้มล้อทั้ง4นะครับผมก็จะเป็นสีเทาเข้มนะครับผมแล้วก็จะเห็นได้เลยกับตัวล้อแล้วก็ชุดยางของเขานี่ที่โดดเด่นมากนะครับผมในสไตล์ของออฟโรดครับก็จะเป็นล้อสีเทาเข้มนะครับผมขนาด17นิ้วนะครับผมแล้วก็รัดด้วยยาง AT All Terrain ในส่วนของยางBF Bullet ตัว KO2 นั่นเองก็เรียกว่าเป็นยาง AT รุ่นท็อปเลยทีเดียวแล้วก็มองเข้าไปด้านในครับตรงนี้อาจจะเห็นไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะครับเป็นช็อคอัพ Fox นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าอัปเกรดขึ้นมาแตกต่างจากตัวของ Ford Ranger ปกติแล้วก็ตัวของ Wildtrak ด้วยนั่นเองนะครับกระจกมองข้างครับก็ตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยสีเทาเข้มนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับผมแก้มด้านข้างของเขาครับก็จะมีคำว่าไบเทอร์โบบอกในส่วนของคุมกำลังตรงนี้นั่นเองนะครับมือจับประตูก็เป็นสีเทาเข้มพร้อมคีย์เลสแล้วก็มีพุชสตาร์ทภายในนะครับแล้วก็จุดที่โดดเด่นแตกต่างของ FX4 Max อีกจุดหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของบันไดข้างตรงนี้ครับก็เรียกว่าเป็นบันไดข้างแบบกันลื่นด้วยนะตรงนี้มันจะแบบสักๆหน่อยนะครับผมก็สไตล์แบบออฟโรดเลยด้านบนครับตรงนี้ก็มาพร้อมกับโลบาร์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแบบทรงกลมซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูครับว่าในคันที่ตกแต่งแล้วเนี่ยมันจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆมันก็สามารถที่จะยึดจับได้กับโรบาร์ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มากับตัวคิ้วสีเทาเข้มนะครับผมเราลองมาดูที่ยางกันชัดๆอีกครั้งนะครับเรียกว่าเป็นยางออลเทเรนนี่ที่สไตล์เกือบจะเป็นแบบมัตเทอร์เรนอยู่แล้วนะครับผมก็นี่ครับจะเห็นว่าเป็นยางออลเทเรนนะครับผม KO2 นะครับผมจากBF Goodrich นั่นเองตัวนี้ครับยางก็เป็นสเปค265 70 R17 นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังของเขาครับชุดโช๊คอัพจะเป็นโช๊ค Fox มาพร้อมกับซับแทงที่ด้านหลังด้วยนะมันจะมีตัวกระบอกอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวแหนบของเขาครับก็จะมีการปรับเซตแล้วก็เปลี่ยนใหม่ที่แตกต่างไปจาก Ford Ranger รุ่นอื่นๆอีกด้วยนั่นเองนะครับผมกระบะท้ายครับก็จะมีคำว่านี่เลยFX4 Max นะครับผมก็เป็นสีแดงตัดกับสีเทาเข้มนะบ่งบอกความพิเศษของรุ่นนี้นะครับผมไฟท้ายต่างๆก็ยังคงสไตล์ของ Ford Ranger เอาไว้นะครับมือเปิดด้านหลังก็เป็นสีดำมีโลโก้ Ford ขนาดใหญ่แล้วก็คำว่า Ranger สีดำตรงนี้นะครับผมตัวชุดกันชนท้ายต่างๆก็เป็นสีดำนะครับมีเซ็นเซอร์กะระยะนะที่จะเห็นได้ด้านหลังตรงนี้นะครับในส่วนของฝาท้ายครับถ้าในรุ่นของ FX4 Max จะเป็นฝาท้ายแบบไม่ได้มีตัวช่วยในการผ่อนแรงต่างๆนะครับแต่ในตัวอุปกรณ์เสริมทาง Ford ก็มีอะเซสซอรี่ในส่วนของตัวลิฟต์ตรงนี้ครับที่จะช่วยผ่อนแรงให้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมันช่วยได้ขนาดแต่ต้องบอกว่ามันช่วยได้มากๆอันนี้มันจะค่อนข้างแบบหนักๆมีน้ำหนักหน่อยนะครับผมสำหรับฝาท้ายปกติของเขาที่ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเข้าไปนั่นเองครับก็มาดูกันที่ด้านท้ายตัวใต้กระบะกันบ้างนะครับ
ตัวยางอะไหล่ครับก็เป็นยางแบบ all terrain นะครับผมสเปคเดียวกับที่ใส่อยู่ทั้ง4ล้อนะครับผมแล้วก็ตัวล้อก็เป็นล้อแม็กด้วยนะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าทางฟอร์ดก็ให้มาจัดเต็มทีเดียวนะครับผมเข้ามาดูกันที่ภายในของ Ford Ranger FX4 Max กันบ้างนะครับผมก็ธีมการตกแต่งของเขานะครับก็มาในโทนสีเข้มนะครับผมแล้วก็จะมีการตกแต่งทริมต่างๆนะครับมันจะเป็นสีเทาเข้มๆนะตรงนี้มันจะมีความแบบสะท้อนแสงเหลือบๆเกล็ดๆสวยงามทีเดียวนะครับผมพวงมาลัยครับก็เป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผม3ก้านแล้วก็มีชุดควบคุมต่างๆทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมตัวหน้าปัดอะไรต่างๆก็ยังคุ้นเคยกันดีมีหน้าจอในส่วนของข้อมูลนะครับ 4.2 นิ้วนะครับผมแล้วก็ขยับมาดูตรงกลางกันดีกว่านะครับผมจุดที่เราอาจจะสังเกตได้ถึงความแตกต่างเลยก็คือชุดสวิตช์ตรงนี้นะครับผมที่เป็นชุดสวิตช์ครับที่เราครับสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเพิ่มเติมได้นั่นเองก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวินระบบไฟรอบคันต่างๆนะครับผมที่ควบคุมด้วยสวิตช์ไฟฟ้าที่ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเห็นได้กับจอกลางความบันเทิงนะครับผมระบบสัมผัสที่มาพร้อมกับซิงค์3รองรับการสั่งงานครับด้วยเสียงภาษาไทยได้อีกด้วยนะครับผมในส่วนของหน้าจอกลางตรงนี้ครับก็ยังรองรับการเชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay ได้อีกด้วยนะครับถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมระบบเครื่องเสียงแล้วก็ปรับจูนขึ้นวิทยุต่างๆได้นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ควบคุมในส่วนของระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติก็มีคำว่าออโต้อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบปรับแยกฝั่งซ้ายขวาได้นะสังเกตได้จากตรงนี้นะครับผมถัดลงมาข้างล่างของเขาตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของ power outlet นะครับผมอันนี้มีช่องเสียบ USB ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างลึกทีเดียวสามารถใส่ของได้นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของสวิตช์ควบคุมระบบต่างๆของเขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยในการเปิดลงทางลาดชันระบบขับเคลื่อนป้องกันการลื่นถลายต่างๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาเองนะครับผมก็เป็น2 high 4 high แล้วก็4 low นะครับผมแล้วก็คันเกียร์ครับก็ตกแต่งด้วยนี่ครับสีเทาเข้มนะถุงเกียร์ก็หุ้มหนังครับแล้วก็จะมีในส่วนของสวิตช์บวกลบซึ่งคันนี้ครับก็มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่สามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้ตามผู้ขับขี่นั่นเองตรงนี้ก็จะมีส่วนของที่วางแก้วครับ2ตำแหน่งแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตากุญแจคีย์เลสของเขานะก็มาพร้อมกับระบบพุทสตาร์ทนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของก้านเบรกมือนะครับผมที่เท้าแขนกลางครับตรงนี้ก็พุ่มหนังแล้วก็เดินได้สีเทาเข้มนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่เป็นความโดดเด่นของ FX4 Max นะครับนั่นก็คือตัวเบาะเลยดูเห็นได้ชัดเจนเลยครับกับคำว่า FX4 Max ตรงนี้ปักลงมาเลยนะสีแดงนะครับตัดกับสีเทานั่นเองนะครับผมส่วนของตัวเบาะเนี่ยครับจะถูกคุ้มด้วยหนังแท้อาคันทาร่าแล้วก็จะมีหนังสังเคราะห์ผสมอยู่ด้วยนะครับผมดีไซน์ก็เรียกได้ว่าสปอร์ตแล้วก็จะมีลวดลายของคาร์บอนตรงนี้นะลองดูเป็นลวดลายคาร์บอนนะสวยงามทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะของเขาครับจะเป็นแบบปรับแมนนวลนะครับก็จะเป็นคันโยกต่างๆนะครับผมโดยฝั่งของผู้ขับขี่ครับจะเป็นแบบ6ทิศทางแล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าก็จะเป็นแบบ4ทิศทางครับเปิดประตูขยับมาที่บริเวณเบาะแถวหลังของ FX4 Max กันบ้างนะครับผมการตกแต่งครับตัวเบาะของเขาก็ยังถูกคุ้มด้วยหนังแท้นะครับผมหนังสังเคราะห์แล้วก็ยังมีในส่วนของอาคันทล่านั่นเองตรงนี้นะก็จะเป็นอาคันทล่ามันก็จะให้ความรู้สึกที่สปอร์ตหรูหราทีเดียวนะแล้วก็ตัดลวดลายกับคาร์บอนเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับผมเบาะหลังครับก็มีที่เท้าแขนกลางนะครับผมแล้วก็มีส่วนของการวางแก้วได้2ตำแหน่งนะครับผมด้านหลังเองในส่วนคอนโซลกลางตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ power outlet มาให้นะครับผม1ช่องนั่นเองพื้นที่ก็ยังคงให้ความสะดวกสบายในแบบ Ford Ranger อยู่นะครับพื้นที่เหนือศีรษะก็เรียกได้ว่าเหลือๆพื้นที่ช่วงขาก็มีแบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นทั้งหมดครับกับภายในของ FX4 Max นั่นเองครับครับผมตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับ Ford Ranger FX4 Max ที่ได้รับการตกแต่งเรียกได้ว่า
เต็มจัดเต็มรอบคันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้ครับที่มีในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะมีในส่วนของแถบไฟตรงนี้นะครับผมด้านหน้ามีส่วนของวินนะครับผมที่ติดตั้งอยู่ภายในนะครับผมสำหรับ FX4 Max คันนี้นะครับผมมีในส่วนของสน็อกเกิลก็คือเป็นของทาง Ford เลยนะครับซึ่งลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกติดตั้งได้เลยจากทางโชว์รูมนะครับผมบริเวณของนี่ครับโลบาด้านหลังนะครับผมก็จะมีชุดไฟสปอร์ตไลท์นะครับผมตรงนี้ติดตั้งมาให้ด้วยแล้วก็ด้านข้างครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาก็มีในส่วนของชุดไฟส่องสว่าง LED มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนู้นมองเข้าไปด้านในนะครับผมก็จะมีในส่วนของชุดไฟสปอร์ตไลท์ LED ด้วยเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าคันนี้เป็น FX4 Max ที่ได้รับการตกแต่งเนี่ยจัดเต็มมากๆแล้วก็มาด้านท้ายอีกนิดนึงครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของชุดอุปกรณ์ลากจูงนะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะมีในส่วนของชุดต่อปลั๊กไฟฟ้านะครับผมเพื่อควบคุมเทรลเลอร์ด้านหลังอีกด้วยนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดเหล่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าสวิตช์ควบคุมครับที่ทาง Ford ให้มาใน Ford FX4 Max คันนี้นะครับผมอยู่ตรงไหนใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยทุกคนก็จะเห็นนี่ครับคือจุดที่เราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยคือเจ้าสวิตช์ตัวนี้นะครับผมที่จะคอยควบคุมอุปกรณ์ส่วนพ่วงติดตั้งเพิ่มเติมต่างๆที่ทางฟอร์ดครับมีมาให้ซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีการเดินสายต่างๆเนี่ยมาจากโรงงานแล้วก็คือพร้อมรองรับสามารถติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปเดินสายไฟแล้วก็สามารถควบคุมได้จากสวิตช์ภายในรถตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้จะเห็นว่ามีอยู่6สวิตช์นะครับผมตรงนี้ซึ่งต้องบอกครับว่าในส่วนของอุปกรณ์ตรงนี้ครับในรุ่น FX4 Max เนี่ยเป็นส่วนที่พิเศษมากๆแล้วก็มาดูตรงนี้ครับนี่จะเห็นได้ว่าสวิตช์เมื่อกี้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมก็จะมีในส่วนของไฟบนโรบาร์วินหน้ารถไฟส่องด้านขวาด้านหลังไฟกันชนหน้าไฟส่องด้านซ้ายต่างๆครับก็จะมาถูกควบคุมครับโดยสวิตช์ตรงนี้ต้องบอกว่าสวิตช์นี้นะครับติดตั้งมาให้ใน FX4 Max แล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นพื้นฐานเลยแต่อุปกรณ์ส่วนควบส่วนเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกเพิ่มเติมติดตั้งเข้าไปได้นั่นเองครับอีกจุดหนึ่งของด้านท้ายนะครับกับ Ford FX4 Max คันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมครับนั่นก็คือเจ้า Easy Lift นั่นเองก็คือเป็นตัวช่วยในการเปิดปิดฝาท้ายนั่นเองนะครับผมซึ่งในรุ่น FX4 Max ปกติจะไม่มีนะครับผมเป็นออปชันเสริมนะครับผมซึ่งลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าฝาท้ายในส่วนของ Easy Lift ตรงนี้นะก็นี่ครับโอ้เบามากนิ้วเดียวสบายๆนะครับผมสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติมตกแต่งต่างๆนะครับผมที่เราครับสามารถที่จะสั่งได้กับทาง Ford นะครับก็จะมีในส่วนของ Snorkel นะครับผมทางด้านแก้มขวาตรงนี้ที่ติดตั้งอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของชุดลากจูงแล้วก็มีในส่วนของ Easy Lift แต่ในส่วนของไฟตกแต่งต่างๆเนี่ยทาง Ford ก็เรียกได้ว่าติดตั้งให้ดูว่าลูกค้าครับสามารถที่จะไปตกแต่งเพิ่มเติมให้สำหรับเจ้า FX4 Max ได้นั่นเองครับและนี่ครับก็คือทั้งหมดกับการพาชมคันจริงครับ Ford Ranger FX4 Max ครับที่มาพร้อมกับราคาค่าตัวครับ 1,189,000 บาทมี4ตัวถังให้เลือกตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบครับด้วยกันถึง5สีเลยทีเดียวแล้วก็พร้อมจำหน่ายครับตั้งแต่วันที่12มีนาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปชมคันจริงแล้วก็ทดลองขับกันได้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศครับครั้งหน้าครับทีมงานจะพาไปชมรถคันจริงรุ่นอะไรแล้วก็จะไปขับทดสอบรุ่นอะไรอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel AutoDev.com กันด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารในวงการรถยนต์รถจักรยานยนต์กันได้ที่ www.autodev.com แล้วก็ที่แฟนเพจครับ AutoDev นั่นเองวันนี้ครับทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ